ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับครอบครัวนาคดีและชาวบางพลีสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา9วัดทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาศอักษรนิดนางสุรินทร์นาคดีประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการและนายบุญยืนนาคดีกรรมการบริษัทสอยั่งยืนทรานสปอร์ตคุณสโลชานาคดีแม่ดีเด่นแห่งชาติสมุทรปราการประจำปี2565นางบุญไทยตั้งเด่นชัยและพุทธศาสนิกชนชาวบางพลีร่วมสืบสานประเพณีเข้าพรรษาโดยถวายเทียนพรรษาและเครื่องจตุปัจจัยให้กับวัด9วัดรับเครื่องจตุปัจจัยและสวดเจริญพระพุทธมนต์นางสุรินทร์กล่าวว่าทางชมรมจัดกิจกรรมส่งเสริมสืบสานพระพุทธศาสนามาโดยตลอดเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมนอกจากจะช่วยเหลือสังคมแม่ผู้ยากไร้แม่ติดเตียงแม่เลี้ยงเดี่ยวเพื่อเป็นกำลังใจแล้วถ้าใครมีปัญหาให้ติดต่อมาที่ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสมุทรปราการที่บ้านนาคดีอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการลงไปดูแม่ที่ยากไร้แล้วก็ไปมอบเงินให้กับแม่ผู้ยากไร้ใกล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 ้กับวันแม่นะใกล้ใกล้กับวันแม่ขอให้ทุกคนดูแลแม่ผู้ยากไร้ด้วยก็ได้จัดกิจกรรมตรงนี้เพื่อบรรดาที่แม่ที่เขาได้แม่ไปดูตัวอย่างไว้นะคะก็ไม่มีอะไรที่จะฝากนอกจากคำว่าทุกคนให้ดูแลแม่ที่ยากไร้แม่ผู้ตกยากแม่ทุกติดเตียงนะคะตั้งใจไว้นะคะว่าก็จะสืบสานเจตนารมณ์ของชมรมแม่ดีเด่นนะคะก็คือช่วยให้โอกาสกับผู้ยากไร้นะคะเพราะว่าเนื่องจากสังคมในปัจจุบันนี้ยังมีผู้ที่ยากไร้และผู้ขาดโอกาสอีกมากมายนะคะเมื่อได้เข้ามามีบทบาททางด้านนี้ก็ได้เล็งเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสที่เหมาะนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณในที่ท่านคณะกรรมการที่ได้เลือกให้เป็นคุณแม่ดีเด่นนะคะเพราะว่าตัวเองก็ไม่คิดว่าจะได้มาอยู่ณจุดนี้คือจริงๆแล้วการเลี้ยงลูกซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยก็มีความยากลำบากแต่หัวใจของการเป็นแม่ก็คือต้องเลี้ยงลูกให้ดีที่สุด